ที่มันมาครับก็ผมเข้ามาเขาก็ยังนี่นายอำเภอมันนอนด้วยไหมค่ะเมื่อวานนะคะแล้วก็ตอนเช้าเนี่ยเรามีการไปยื่นหนังสือแล้วก็ไปลงบันทึกประจำวันแล้วก็ไปยื่นหนังสือให้กับหน่วยงานที่เกี่ยวข้องให้มารับรู้รับทราบปัญหาที่เกิดขึ้นจากการทำเหมืองแร่เนี่ยค่ะเพราะว่าเหตุการณ์ก่อนหน้านี้เนี่ยก็เป็นเหตุการณ์ที่ไม่ปลอดภัยสำหรับชาวบ้านในพื้นที่นะคะแล้วก็เลยได้มีการไปยื่นหนังสือให้กับหน่วยงานที่เกี่ยวข้องแล้วตอนเช้าเนี่ยก็มีเหตุการณ์ชุลมุนเล็กน้อยค่ะก็คือมีเจ้าหน้าที่นอกเครื่องแบบเนี่ยมาถ่ายรูปประชาชนที่เข้าไปทำกิจกรรมในวันนั้นเราก็เลยเข้าไปสอบถามถึงชื่อยศตำแหน่งแล้วก็สังกัดอะค่ะเพราะว่าเราต้องการที่จะยืนยันว่าเขาเป็นเจ้าหน้าที่จริงๆหรือเปล่าหลังจากนั้นเหตุการณ์ก็จบลงด้วยดีแล้วก็กลับมาเพราะช่วงบ่ายแก่ๆเนี่ยเจ้าหน้าที่จากกรมการปกครองก็มาอยู่ตรงนี้ค่ะประมาณ6-7คนได้ค่ะเป็นเจ้าหน้าที่จากกรมการปกครองมาแล้วเราก็ใช้ชีวิตกันปกติเลยแล้วสักพักเนี่ยก็มีเสียงเออะโวยวายเกิดขึ้นก็คือเกิดเหตุการณ์ทะเลาะวิวาทกันเล็กน้อยจากหนึ่งในเจ้าหน้าที่ของกรมการปกครองแล้วก็ทะเลาะกับพี่ที่เป็นหนึ่งในแกนนำของกลุ่มคนรักบ้านเกิดนะคะมีทะเลาะมีปากมีเสียงกันพี่ไผ่ดาวดินก็เลยเดินไปดูแล้วเราเห็นสถานการณ์ไม่ดีเราก็เลยถือโทรศัพท์ตามไปถ่ายวิดีโอแล้วเหตุการณ์อย่างที่เห็นถ้าใครที่ได้ดูคลิปแล้วนะคะก็แต่ถ้าสำหรับใครดูคลิปเดี๋ยวเราจะอธิบายให้ฟังคร่าวๆนะคะนี่เกิดเหตุการณ์ทะเลาะวิวาทกันตรงบริเวณกองไฟตรงนั้นนะคะเขาก็เจ้าหน้าที่จากกรมการปกครองเนี่ยมีอาการอยู่ในอาการมึนเมาค่ะแล้วก็เสียงดังใช้คำหยาบกับแบบกับประชาชนทั่วไปแล้วก็แบบทำตัวกลางแบบบอกว่ากูเนี่ยเป็นราษฎรเราก็เลยถามว่าแบบต้องการอะไรมาที่นี่ทำไมเขาก็เลยบอกมาว่าแบบมันเป็นอะไรกันนักหนาเขาอาจจะหมายถึงเหตุการณ์เมื่อเช้าว่าแบบเราไปทำอะไรกันอย่างนี้เราก็เลยถามว่าเออเราก็เลยบอกเขาไปว่าถ้าต้องการที่จะทราบเหตุการณ์หรืออะไรเนี่ยคุณสามารถไปสอบถามกับสภ.วังสะพุงได้เลยเพราะเราไปทำอะไรเรามีการบันทึกเหตุการณ์อะไรเรียบร้อยแล้วแล้วคุณต้องการอะไรคุณมาอยู่ตรงนี้แล้วเขาก็เริ่มพูดไม่รู้เรื่องเริ่มใช้คำหยาบแบบด่าประมาณใช้คำพูดที่แบบในเชิงข่มขู่ค่ะแล้วเขาก็พกอาวุธปืนด้วยที่เราเห็นแล้วก็มีการข่มขู่แบบด้วยความที่บอกกูไม่กลัวมึงหรอกนะอะไรประมาณเนี้ยค่ะจากที่เห็นในคลิปแล้วก็แต่สิ่งที่เราเห็นเนี่ยเจ้าหน้าที่จากกรมการปกครองเนี่ยมีการแบบพยายามผลักคือด้วยความที่เขาอาจจะเป็นพวกเดียวกันหรือรู้จักกันนะคะเขาก็เลยพยายามแบบอยากตัดปัญหาจบปัญหาให้เร็วที่สุดด้วยการแบบเดี๋ยวผลักเพื่อนกลับไปนะแบบกลับไปก่อนกลับไปก่อนเดี๋ยวกลับไปก่อนนะแบบถ้าอยู่มันจะเกิดเรื่องนะเพราะเราเตือนไปแล้วว่าอย่างเงี้ยมันไม่ปลอดภัยสำหรับชาวบ้านอะไรแบบเนี้ยแล้วเขาก็ขึ้นรถไปแล้วก่อนที่เขาจะขึ้นเขาก็ชี้หน้าด่าพี่ไผ่บอกว่ากูเอามึงแน่พูดคำนี้แล้วก็เหมือนประมาณว่ากูไม่กลัวมึงหรอกนะอะไรประมาณเนี้ยค่ะแล้วเขาก็ขึ้นรถไปแต่ป้ายทะเบียนรถเนี่ยข้างหลังเนี่ยไม่มีป้ายทะเบียนแล้วพอเขาตอนแรกเขาจอดรถอยู่ตรงเนินตรงนั้นนะคะแล้วเขาก็ถอยรถกลับมาความจริงคือเขาถอยออกตรงนี้ก็ได้ใช่ไหมเพราะมันมีทางออกหมู่บ้านแค่ทางเดียวแต่เขาเลือกที่จะถอยเข้าไปในหมู่บ้านแล้วระหว่างที่เขาถอยมาตรงเนี้ยแล้วพวกหนูยืนอยู่ตรงกองไฟตรงนั้นนะคะเขาก็มีการหยุดแล้วก็เหมือนทำท่าเหมือนจะชักปืนขึ้นมาขู่หนูกับพี่ไผ่แล้วพี่ไผ่ก็เลยแบบพาน้องวิ่งออกมาแบบเอ้ยมันมีปืนอ่ะวิ่งออกมาก็เลยพากันกูมาอยู่ตรงนี้แล้วเรารับรู้แล้วสถานการณ์ตอนนั้นมันไม่ปลอดภัยแล้วเราก็เลยเนี่ยตอนนั้นมันมีท่อนไม้ขวางอยู่ค่ะเราก็เลยเดี๋ยวเราช่วยกันเอาท่อนไม้ไปแบบกันทางไม่ให้เขาออกไปค่ะเพราะว่ามันสิ่งที่เขาทำมันคือการข่มขู่คุกคามเราก็เลยบอกพี่เจ้าพนักงานจากกรมการปกครองแล้วว่าพี่มันไม่ปลอดภัยนะตามคลิปเราก็พูดเลยว่าเราพวกเราทีมเราก็เอาไม้ไปกั้นแต่สิ่งที่เห็นคือเจ้าหน้าที่จากกรมการปกครองอ่ะเลื่อนไม้ออกเพื่อที่จะให้รถคันนั้นผ่านไปเราก็เลยตะโกนถามจากตรงนี้ว่าสิ่งที่เจ้าหน้าที่กรมการปกครองทำเป็นการให้ความร่วมมือกับผู้ต้องสงสัยหรือเปล่าเป็นการให้ความร่วมมือให้เขาหลบหนีหรือเปล่าเราตะโกนถามไปแล้วเพราะมันเป็นความผิดซึ่งหน้าซึ่งเราเห็นเขาจะชักปืนข่มขู่ค่ะซึ่งตอนนั้นก็เป็นท่านกำนันก็อยู่ท่านปลัดก็อยู่เนี่ยตรงเนี้ยแต่ซึ่งแบบสิ่งที่เห็นคือเขาไม่ทำอะไรเลยอะแต่เขาดันไปเอาไม้ออกแล้วเราก็ตะโกนถามตรงนี้สักพักชายคนที่ชักปืนจะข่มขู่ก็ขับรถมานี่จอดตรงนี้แล้วก็ตะโกนด่าด้วยคำหยาบมาแล้วก็ด่ากลับสักพักเหมือนก็แบบเป็นอารมณ์ที่แบบเดือดกันต่างคนต่างด่าค่ะแล้วเขาก็ขับรถไปถึงประมาณนั้นต้นมะขามตรงนั้นนะคะแล้วเขาก็หยุดรถแล้วเขาก็ยื่นมือออกมาจาก
จากกระจกรถแล้วเขาก็ยิงปืน1นัดทำให้แบบเพื่อนเราหรือแบบประชาชนอื่นเนี้ยแบบตกใจไม่คิดว่ามันจะเกิดสถานการณ์ตรงนี้ซึ่งจังได้ดีใจนู่นนี่นะลูกหลานมันศึกษามาอยู่นำโลยดีใจวันนี้ยามเมื่อคืนก็ผู้ชายมาก็ได้โตนเขาวันนี้คือทอดเข้าอยู่ขี้ยานเข้ามายิงคือวันที่15ปีได้มีใหญ่ก็จื้อบ่ได้แล้วล่ะขี้ยานเมื่อคืนนี่ว่าป้าแขกว่าได้ยินเสียงปืนบ่อยากบ่มันนะมันไปบ้านแล้วหนูค่อยบูอยู่หันแล้วก็ประแคกค่อยมาบ้านตะบินเพื่อนว่าแต่ก็ความเพื่อนนั้นนั้นมุ้งจักเท่านั้นนึ่งข้าวแหลงอย่างประมาณจักโง่ครับตอนนั้นยายก็บูรู้คือกันเด้อไม่เห็นยายก็เหตุการณ์แล้วรู้สึกยังไงบ้างครับตอนนี้ก็วัดระแวงไล่แนวในหมู่บ้านนะเพราะว่าญาติมันมีเหตุการณ์เลวร้ายเหมือนที่ไอ้15พฤษภานะเพราะว่ามัน15พฤษภามันมีสายชะกันประมาณ300กว่าคนนะแต่เมื่อวานนี้ถ้ามาเฮ็ดแบบนี้ก็มันคล้ายๆกับเฮ็ดว่าแบบบ้านเมืองบ่มีคือมีแปรนะครับจักเฮ็ดอันหยังก็ตามอำเภอใจนะเพราะว่าชาวบ้านเขาก็มีความวิตกกังวลเนี่ยเพราะว่าเขาเฝ้าระวังนี่ก็เพื่อสิทธิของชุมชนของบ้านเขาครับแล้วอยากให้นะทางราชการเพิ่นดูแลยังไงนะครับก็อยากให้มาดูแลความสงบเรียบร้อยในหมู่บ้านเท่านั้นครับครับแล้วแก้ปัญหาเรื่องเมืองแร่นี่เป็นยังไงครับแก้ปัญหาเรื่องเมืองแร่นี่ก็อยากให้มันเอาสิ้นแร่ออกไปแล้วก็ให้มาฟื้นฟูให้เสร็จสิ้นไปให้มันบ่มีอะไรทําไมทะเลาะกันเลยว่าเถอะอยากให้หมู่บ้านเฮานั้นอยู่เย็นเป็นสุขเหมือนเมื่อก่อนบ่ให้มีการทะเลาะเบาะแว้งกันอยากให้ชุมชนอยู่ดีกินดีนะครับกุ้งหอยปูปลาคืนจากธรรมชาติถึงว่าไม่ได้เต็มร้อยก็ได้ประมาณจาก50-50ก็อย่างดีครับในเรื่องของบางสะพูนเป็นไงนะครับครับเมื่อวานนี้ก็เวลาประมาณ5 โมงเย็นนะครับนายธนกิจอันทระซึ่งเป็นลูกจ้างของที่ทำการปกครองอำเภอบางสะพูนนะครับก็ได้เข้าไปในพื้นที่บ้านนาหลงบงนะครับโดยที่ในขณะที่ท่านในอำเภอกับปลัดอำเภอได้มอบหมายให้ปลัดอำเภอเข้าไปดูแลเรื่องความสงบเรียบร้อยแต่คนนี้ก็ได้ตามเข้าไปโดยที่ไม่มีใครสั่งการใดๆทั้งสิ้นพอเข้าไปก็จะไปมีปากเสียงนะครับกับผู้ที่อยู่ในพื้นที่ตรงนั้นเนี่ยนะครับพอเจ้าที่ที่เข้าไปทำงานก็เห็นมีปีปากเสียงกันเขาก็กันนายคนนี้ให้ออกไปคนหลังจะออกไปแล้วเนี่ยนะครับก็ได้ยิงปืนขึ้นฟ้า1 นัดนะครับแล้วก็ขับรถออกไปเลยพอขับรถออกไปแล้วเนี่ยนะครับพอทางปลัดอำเภอรายงานในอำเภอในอำเภอก็ประสานไปยังสถานีตำรวจเลยให้ไปเอาตัวมานะครับพร้อมทั้งได้รายงานให้ผมทราบนะครับประมาณสัก6 โมงกว่าผมก็พอได้รับรายงานแล้วนะฮะก็รีบขับรถไปที่อำเภอที่ว่าการอำเภอบางพุงไปที่สภ.บางพุงก็บังเอิญได้ไปเจอนายคนนี้นะครับนายธนกิจอันทระเนี่ย
ตัวอยู่ที่สภ.วังตะพุงแล้วก็สอบถามเจ้าที่ตำรวจดูก็บอกว่าในระหว่างที่เจ้าที่ตำรวจออกติดตามไปเนี่ยเขาก็สวนมานะครับมอบตัวโดยที่นะครับมามอบตัวเองแล้วก็เอาอาวุธปืนที่ยิงเนี่ยนะครับมามอบให้ทางเจ้าที่ตำรวจพอมามอบเสร็จปุ๊บทางเจ้าที่ตำรวจก็ได้ดำเนินคดีนะครับตามในส่วนที่กฎหมายที่เกี่ยวข้องก็คือในเบื้องต้นก็คือในเมื่อมารับเองก็ให้ไปพักในห้องขังก่อนนะครับแล้วพอเข้าไปแล้วผมก็ได้พูดคุยกับทางเจ้าที่ตำรวจนะครับบอกว่าเรื่องราวเป็นแบบไหนเป็นอย่างไรนะครับก็ขอให้ดำเนินคดีไปตามนั้นนะครับไม่ต้องให้ความเป็นธรรมอย่างแท้จริงกับทุกฝ่ายแล้วก็ต้องให้เป็นไปตามระเบียบของกฎหมายทุกประการเพราะฉะนั้นนะครับขอเรียนว่าในความเกี่ยวข้องเกี่ยวพันกับทางราชการนั้นเนี่ยนะครับเรื่องนี้ไม่ได้เกี่ยวข้องกับทางระบบราชการแต่เพียงอย่างใดเป็นเรื่องส่วนตัวของนายธนกิจอันธระเองนะครับซึ่งเรื่องนี้เจ้าตัวนะครับในเมื่อต้องทำกระทำผิดไปอะไรไปก็ต้องยอมรับนะครับในการกระทำของตัวเองแล้วก็เจ้าที่ก็จะต้องดำเนินการตามกระบวนการขั้นตอนทางกฎหมายนะครับโดยที่ไม่ได้มีการผ่อนปลนหรือละเว้นอะไรทั้งสิ้นครับในกรณีที่กลุ่มชายชะกันมาอ้างชื่อที่ว่าผมก็เพิ่งได้ข่าวนะฮะได้ข่าวว่ามันมีคนเนี่ยเข้าไปอ้างนะครับไปอ้างในพื้นที่กับผมว่านะครับได้มาติดต่อผมแล้วอะไรแล้วซึ่งผมอยากจะเรียนตรงนี้นะครับว่าข้อที่หนึ่งเลยเนี่ยนะครับการดำเนินการของไอ้เหมืองทุ่งคังเนี่ยจริงๆแล้วเนี่ยนะครับมันเสร็จสิ้นไปเรียบร้อยแล้วตามคำพิพากษาของศาลนะฮะซึ่งทุกคนรู้กันหมดแล้วศาลมีคำพิพากษาถึงที่สุดแล้วแล้วก็ในบรรดาของการบริหารจัดการในเรื่องของทรัพย์สินที่ยังตรวจยึดไว้อะไรไว้บังคับคดีเขาก็มาดำเนินการขายท่อตลาดไปเรียบร้อยแล้วแล้วก็มีคนนะครับที่มาประมูลซื้อไปอย่างถูกต้องแล้วแล้วเขาก็จะรอที่จะขนย้ายออกไปนะครับแต่ในระหว่างนั้นเนี่ยผมก็เพิ่งรู้ว่ามีคนไปแอบอ้างว่าผมไปทำแบบนั้นไปทำแบบนี้นะผมขออนุญาตเรียนตรงนี้นะครับว่าผมยืนยันโดยเด็ดขาดว่าผมไม่เคยไปรับรู้รับทราบหรือมีส่วนเกี่ยวข้องอะไรทั้งสิ้นผมมีแต่คำสั่งลงไปอย่างชัดเจนว่าข้อที่หนึ่งเรื่องราวทั้งหลายแหล่นะครับในจังหวัดเลยไม่ว่าจะเคสใดทั้งสิ้นนะครับทุกสิ่งทุกอย่างนั้นจะต้องทำตามระเบียบกฎหมายทุกประการและตัวผมยืนยันเลยว่าถ้าใครก็ตามแต่นะครับเอาผมไปอ้างอะไรก็ตามแต่เนี่ยช่วยกรุณามาบอกผมหรือไม่ก็นะครับแจ้งความจับได้เลยนะครับผมยินดีจะไปเป็นพยานให้ว่าผมไม่เคยสั่งอะไรทั้งสิ้นและผมจะไปร้องทุกข์กล่าวโทษเพิ่มเติมให้อีกด้วยซ้ำไป